าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 17:11 น.จังหวัดสมุทรปราการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน15รายโยงบางแคเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเร่งสอบสวนโรคและติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด 17:25 น.ปตท.และบางจากประกาศปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอทุกชนิด40สตางค์เว้น E85 ลง20สตางค์ส่วนกลุ่มดีเซลลง30สตางค์มีผลวันพรุ่งนี้ 17:39 น.ครช.นำแม่แกนนำราษฎรยื่นหนังสือและคุยองค์กรนานาชาติเรียกร้องความเป็นธรรมและจับตาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยล่าสุด 17:47 น.ศิระรับหนังสือมูลนิธิเมาไม่ขับขอผลักดันให้มีกฎหมายบังคับตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุสถานการณ์ข่าว INN News Roundup